แฟชั่นวีคประเทศไทยนะคะมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการนักกีฬาสุขภาพดีซึ่งเราให้บริการการตรวจสุขภาพให้กับนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันกับเรานะคะซึ่งเราทำมาประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะในปีที่แล้วนะคะปี2555เนี่ย Special Week International นะคะก็มีโครงการใหม่ที่เรียกว่าโครงการนักกีฬาสุขภาพดีในชุมชนนะคะหรือ Healthy Communities สำหรับในโครงการก็จะมีการลงลึกเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ในการที่จะลงไปตรวจให้อยู่ในชุมชนนะคะมีการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ต้องรอให้นักกีฬาเนี่ยมาแข่งขันก่อนการตรวจสุขภาพเนี่ยนะคะมีความสำคัญกับคนที่พิการทางสมองและปัญญาเนี่ยมากเนื่องจากว่าหัวใจใหญ่ๆของเขาก็คือว่าความเข้าใจดังนั้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความเข้าใจในการดูแลและทราบว่าตัวเองไม่สบายหรือรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายหรือบาดเจ็บอันนี้มันก็จะทำให้เขามีโอกาสที่จะไม่สบายหรือบาดเจ็บนะคะมากกว่าคนอื่นการสื่อสารเนี่ยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ย่อมมีปัญหาเป็นข้อจำกัดที่ใหญ่มากๆสำหรับการเข้าถึงนะคะที่ตรวจวันนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาช่องปากนะคะที่จะต้องพบทันตแพทย์ด่วนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะน่าจะสักประมาณ 20-30 เคสนะคะแล้วก็ที่ต้องตรวจช่องปากในเกือบทุกคนนะคะส่วนการประเมินการมองเห็นอะไรเงี้ยก็จะประเมินไม่ค่อยได้นะคะเนื่องจากว่าคือความเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอย่างดาวซินโดรมเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นมีความผิดปกติด้านการมองเห็นอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ทราบดีว่าถ้าเกิดเรานำผู้ที่พิการทางสมองและปัญญาเนี่ยเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะความที่เขาไม่คุ้นเคยกับผู้ป่วยที่มีความพิการเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เขาไม่สามารถดูแลได้ดีนะคะแล้วทำให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวหลายคนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพาไปหาหมอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผลที่จะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมคนที่เป็นคนพิการทางสมองและปัญญาเนี่ยได้รับการดูแลรักษาได้เนี่ยเพียงแค่ 10% เท่านั้นถ้าโครงการเนี่ยจะทำขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีข้อมูลนะคะส่งผลกลับมาเพื่อที่เราจะได้แจ้งให้กับผู้ที่ดูแลในเรื่องของนโยบายก็ดีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยได้เข้าใจถึงโครงการเหล่านี้นะคะ